สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนกวิชุรดาการ์เด้นอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าแคคตัสไม้เมล็ดกับแคคตัสไม้ชำหน่อเนี่ยดีต่างกันอย่างไรนะคะแล้วดูยังไงค่ะค่ะสำหรับเพื่อนมือใหม่นะคะที่เราไปหาซื้อกระบองเพชรเนี่ยก็จะได้ยินเจ้าของร้านจะพูดว่าไม้เมล็ดครับไม้เมล็ดค่ะทีนี้เรามาดูว่าไม้เมล็ดเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะไม้เมล็ดดีกว่าไม้ชำหน่อจริงหรือเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้ค่ะที่เพื่อนๆ เห็นอยู่นี่ที่นกถืออยู่นะคะเป็นแคคตัสสายพันธุ์โลบิเวียกับยิมโนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าดูยังไงว่าอันไหนคือไม้เมล็ดอันไหนคือไม้ชำหน่อค่ะก่อนอื่นเลยถ้าเราแยกด้วยสายตานะคะแทบจะแยกไม่ได้เลยว่าต้นไหนคือแคคตัสชำหน่อต้นไหนคือแคคตัสที่เป็นไม้เมล็ดเพาะมานะคะก็ดูยากมากค่ะจริงๆแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เขาอยู่ในวงการมานานแล้วเขาก็จะแยกออกค่ะแต่ถ้าสำหรับพวกเรามือใหม่นะคะก็ดูไม่ออกแน่นอนเลยค่ะเพราะเรายังใหม่อยู่นะคะกับกระบองเพชรนะคะอันนี้2ต้นนี้นะคะเป็นสายพันธุ์เดียวกันก็คือโลบิเวียแต่ว่า1กระถางคือไม้ชำหน่ออีก1กระถางคือไม้เพาะเมล็ดค่ะนี่ก็เหมือนกันนะคะกระถางที่มีต้นใหญ่เห็นไหมคะเป็นไม้ชำหน่อนะคะต้นเล็กๆนะคะที่เป็นพอต2กระถางนั้นคือไม้เพาะเมล็ดเห็นไหมคะว่าเราจะแยกไม่ออกเลยถ้าเราดูจากหน้าไม้แบบนี้สิ่งแรกเลยที่จะแยกออกได้เราต้องเคาะกระถางดูนะคะเคาะดินดูรากเขานั่นเองซึ่งอันนั้นเราต้องทำหลังจากที่เราซื้อเข้ามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวิธีแรกก็ควรจะถามเจ้าของร้านค่ะถามคนขายว่าเป็นไม้เมล็ดหรือไม้หน่อนะคะอันนี้คือเราเคาะมาแล้วอยากจะพิสูจน์ดูว่าอันไหนคือไม้เมล็ดอันไหนคือไม้ชำหน่อด้านซ้ายนะคะที่เราจะเห็นว่ารากสั้นๆอันนั้นคือไม้ชำหน่อค่ะส่วนด้านขวานะคะที่เราจะเห็นว่ามีรากยาวลงมานี่แหละค่ะคือไม้เมล็ดนะคะเรามองอันดับแรกนะคะมองที่รากก่อนต่อมาก็มองที่ลำต้นค่ะลำต้นที่เป็นไม้เมล็ดเขาจะแหลมๆนะคะทรงเหมือนกันกับก้นของแครอทนะคะที่แหลมๆนะคะเดี๋ยวนกจะรื้อให้เพื่อนๆดูนะคะหรือแบบนี้นะคะควรทำเมื่อดินแห้งเท่านั้นแล้วก็ไม่ควรที่จะรื้อบ่อยค่ะนี้นกรื้อให้เพื่อนๆดูนะคะเห็นไหมคะว่าระบบรากของเขาเนี่ยเยอะกว่านะคะเยอะกว่าไม้ชำหน่อเรามาดูไม้ชำหน่อค่ะแกะดินดูจะรู้เลยค่ะว่าส่วนมากจะเป็นรากฝอยนะคะไม่มีรากแก้วนะคะแล้วก็ต่อส่วนที่ต่อมาเป็นรากนะคะก็จะเป็นหัวไม้เลยนะคะไม่มีรากใหญ่ๆที่เป็นแหลมๆนะคะเห็นไหมคะว่าลักษณะจะแตกต่างกันขวามือนะคะจะเป็นโลบิเวียไม้เมล็ดค่ะเขาจะออกทรงเห็นไหมคะทรงกลวยๆนะคะเหมือนหัวแครอทนะคะอย่างที่เพื่อนๆอย่างที่นกอธิบายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะรากแก้วนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆจะเป็นรากใหญ่ๆนะคะแล้วก็เป็นทรงกลวยแล้วก็มีรากฝอยแซมออกมาเห็นไหมคะด้านขวาเป็นไม้ชำหน่อจะเห็นได้ชัดว่าเป็นหน่อกลมๆเลยค่ะแล้วก็มีรากฝอยอยู่รอบๆนะคะเห็นไหมคะว่าไม่มีทรงกลวยที่อยู่ตรงโคนของต้นเลยนะคะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่เราจะแยกมาแคคตัสไม้เมล็ดแล้วก็แคคตัสไม้ชำหน่อแยกด้วยตัวเองนะคะนี่เป็นหนึ่งวิธีนะคะเพื่อนๆก็สามารถดูได้ค่ะด้านซ้ายนะคะเป็นไม้ชำหน่อนะคะด้านขวาเป็นแคคตัสไม้เมล็ดค่ะสำหรับการดูรากนะคะทุกสายพันธุ์รากก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยนะคะก็คือเป็นทรงกลวยสำหรับไม้เมล็ดค่ะอย่างที่นกบอกเลยเหมือนกันค่ะทุกสายพันธุ์จะเป็นลักษณะนี้ถ้าเกิดเป็น
แคคตัสไม้เมล็ดนะคะไม้เมล็ดนะคะจะมีระบบรากแก้วหรือว่าแท็บรูทนะคะลักษณะจะเหมือนกับแครอทนะคะแล้วก็กล้วยแหลมๆช่วยยึดเกาะแล้วก็พยุงให้ลำต้นตั้งตรงค่ะเห็นไหมคะนั่นคือรากแก้วของเขานะคะและทรงตัวได้ดีกว่านะคะแข็งแรงกว่าฟอร์มก็จะสวยกว่านั่นเองค่ะเรามาพูดถึงไม้ชำหน่อนะคะไม้ชำหน่อสำหรับแคคตัสไม้ชำหน่อนะคะก็จะตรงข้ามกันกับไม้เมล็ดเลยค่ะไม่มีรากแก้วนะคะไม่มีระบบแท็บรูทนะคะเห็นไหมคะเวลาที่เราปลูกการทรงตัวของลำต้นของเขาเนี่ยการยึดเกาะการพยุงลำต้นนะคะก็จะไม่ดีเท่ากับไม้เมล็ดนั่นเองค่ะคือตรงข้ามกันนั่นเองนะคะแต่ถามว่าเจริญเติบโตได้เหมือนกันไหมได้ค่ะความแข็งแรงจะไม่เท่านั่นเองค่ะอันนี้เรามาดูยิมโนนะคะหัวใหญ่นี้เป็นไม้ชำหน่อค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือไม้ชำหน่อเห็นไหมคะว่าเราดูไม่ออกเลยว่าเนี่ยคือไม้ชำหน่อถ้าเราดูจากหน้าไม้นะคะนอกจากว่าเทคนิคคือเราต้องถามคนขายค่ะสำหรับเราหรือว่าเพื่อนๆมือใหม่นะคะเพราะว่าไม่มีคนขายคนไหนที่เขามาแกะดินให้เราดูรากนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสอบถามคนขายว่าอันเนี้ยไม้เมล็ดหรือว่าไม้ชำหน่อค่ะอันนี้ก็คือเทคนิคเบื้องต้นเลยนะคะสำหรับการเลือกซื้อไม้สำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะก็ยังมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม้ชำหน่อก็ไม่ดีเท่ากับไม้เมล็ดนะสิแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเขาก็มีข้อดีของเขาเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูข้อดีของเขาเลยว่าไม้ชำหน่อเนี่ยเขาดียังไงนะคะนี่นะคะไม้ชำหน่อก็มาจากหน่อของต้นแม่แบบนี้ค่ะถ้าเราอยากได้ไม้นะคะที่มีฟอร์มคล้ายต้นแม่ที่สุดนะคะก็ต้องใช้หน่อนี่แหละค่ะไปชำเป็นไม้ชำหน่อนะคะโดยเฉพาะแคคตัสสายพันธุ์ยิมโนถ้าเป็นเมล็ดเนี่ยก็ต้องใช้เวลารอแล้วเวลาออกมานะคะก็เราก็ไม่รู้เลยว่าหน้าตาเขาจะเหมือนต้นแม่หรือเปล่าแต่ถ้ามาจากหน่อนะคะยังไงก็มีความคล้ายต้นแม่มากที่สุดแล้วค่ะอันนี้คือข้อดีของไม้ชำหน่อค่ะอันนี้ด้านซ้ายมือนะคะเป็นลูกของเขาที่มาจากหน่อต้นนี้แต่ว่าสีอาจจะไม่คล้ายเท่าไหร่เพราะว่านกเลี้ยงแดดคนละที่กันนะคะแต่คือลักษณะลายของเขาเนี่ยเหมือนต้นแม่เลยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆลองสังเกตดูค่ะเห็นไหมคะว่าด่างของเขาเนี่ยกระจายมาทุกภูแล้วนะคะซึ่งถ้าเป็นไม้เมล็ดเนี่ยเราจะบอกไม่ได้เลยว่าด่างเขาจะมาแบบนี้เหมือนกันทุกภูหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้ไม้ที่คล้ายโคนของต้นแม่ก็ต้องใช้ไม้ชำหน่อนี่ล่ะค่ะจะเห็นว่าในกรณีที่เราอยากจะโคลนนิ่งนะคะก็ต้องใช้ไม้ชำหน่อนี่ล่ะค่ะซึ่งจะได้ไม้ที่มีลักษณะเหมือนกันกับต้นแม่แน่นอนค่ะนี่คือข้อแตกต่างแล้วก็ข้อดีของไม้ชำหน่อนะคะถามนกนะคะว่าด่างแบบไหนสวยจริงๆแล้วสำหรับนกนะคะไม่มีกฎตายตัวค่ะแต่ว่าถ้าต้นไหนที่มีความด่างเท่าๆกันทุกภูนะคะมากที่สุดก็ถือว่าสวยแล้วนะคะสำหรับนกแต่ว่าตัวนกเองนกไม่ได้ชอบไม้ที่ด่างมากด่างจ๋านะคะนกชอบที่มีเขียวๆบ้างค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนค่ะคนเราชอบไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูไม้เมล็ดนะคะเห็นไหมคะว่าไม้เมล็ดเนี่ยบางครั้งใช้เวลานานกว่าที่เราจะเห็นฟอร์มของการด่างนะอันนี้คือยังเล็กอยู่นะคะพอร์ตนี้มาจากแม่เดียวกันนะคะแต่ว่าบางต้นไม่ด่างบางต้นด่างนะคะเห็นไหมคะด่างแบบนี้เมื่อโตขึ้นไปเขาก็จะเปลี่ยนไปได้อีกนะคะอายุเท่ากันนะคะสำหรับหัวใหญ่ที่เป็นไม้ที่ไม่ด่างเขียวๆนั้นคืออายุเท่ากันแต่ว่าลักษณะของไม้สีเขียวเขาจะโตเร็วค่ะเห็นไหมคะแต่ถ้าไม้ที่มีความด่างเยอะ
สีเขียวน้อยนะคะการเจริญเติบโตเขาก็ช้าเพราะฉะนั้นราคาของไม้ด่างเนี่ยก็จะแพงกว่าอยู่แล้วนะคะก็ราคาก็จะแพงกว่าหลายเท่าค่ะยิ่งถ้าโตขึ้นไปแล้วด่างสวยนะคะก็จะแพงกว่ากันเยอะค่ะเพราะฉะนั้นนกก็แนะนำสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะคะถ้าอยากจะเลี้ยงไม้ด่างก็ซื้อไม้เม็ดเล็กๆนะคะมาเลี้ยงดีกว่านะคะก็ประหยัดได้เยอะนะคะอันนี้เขาเรียกว่าด่างที่เป็นด่างกระจายทุกภูนะคะความสวยงามก็แล้วแต่เจ้าของนะคะแล้วแต่คนซื้อเลยว่าชอบความด่างแบบไหนค่ะสำหรับนกอันนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะคะสำหรับต้นนี้ค่ะนี่นะคะความสวยงามของเขาก็คือเห็นไหมคะความด่างของสีแดงนะคะอยู่กระจายกันไปทุกภูค่ะถามว่าเขาจะด่างแบบนี้ไปตลอดไหมก็ตอบไม่ได้นะคะขึ้นอยู่กับธรรมชาติของต้นของเขาเลยนะคะบางทีด่างของเขาลายของเขาอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะด้านข้างเห็นไหมคะบางทีมาฝั่งนี้แดงอีกฝั่งนึงด่างกระจายพออีกสักพักนึงก็จะด่างกระจายนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเขาเรียกว่าธรรมชาติสร้างสรรค์เขามาค่ะนี่คือต้นเล็กนะคะด่างครึ่งนึงนะคะอีกปีนึงเรามาดูความเปลี่ยนแปลงของเขานะคะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะสำหรับไม้ด่างนะคะนี่คือเอกลักษณ์หรือว่าเสน่ห์ของไม้ด่างเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับไม้ด่างนะคะเขาจะมีคลอโรฟิลล์น้อยกว่าไม้สีเขียวเพราะฉะนั้นความแข็งแรงก็จะมีน้อยกว่าไม้ที่เป็นไม้สีเขียวเห็นไหมคะนกถึงบอกว่าอายุเท่ากันนะคะแต่ว่าไม้สีเขียวเนี่ยจะโตเร็วกว่าค่ะเห็นไหมคะรุ่นเดียวกันนะคะแต่ว่าการเจริญเติบโตแตกต่างกันมากค่ะนี่เลยค่ะความที่ราคาแพงก็จะมาจากตรงนี้แหละโตช้าค่ะพอร์ตนี้ก็เป็นไม้ที่รุ่นเดียวกันนะคะนี้พอร์ตนี้รุ่นเดียวกันหมดเลยสีเขียวก็จะโตเร็วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะโตเร็วกว่าเยอะเลยนะคะเป็นเท่าตัวเลยค่ะแต่ถ้าสีเขียวน้อยเห็นไหมคะต้นก็ยังเล็กอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนะคะว่าไม้ด่างเนี่ยราคาสูงเพราะฉะนั้นนกแนะนำให้เพื่อนๆ นะคะเลือกเลี้ยงต้นที่ยังเล็กๆจะดีกว่าค่ะราคายังไม่แพงมากนะคะด่างแบบนี้สามารถเปลี่ยนได้อีกนะคะที่เราเห็นสีชมพูเยอะๆสีส้มเยอะๆอย่างนี้เขาสามารถเปลี่ยนไปได้เมื่อโตขึ้นค่ะถามว่าเปลี่ยนแบบไหนนะคะคือมันไม่มีอะไรตายตัวเลยค่ะบางครั้งฝั่งที่เป็นภูด่างนะคะก็อาจจะเป็นสีเขียวได้นะคะบางครั้งฝั่งที่เป็นสีเขียวก็อาจจะเกิดความด่างขึ้นมาได้สำหรับต้นที่นกนับภูเมื่อกี้นะคะถือว่าฟอร์มดีค่ะมีทั้งหมด12ภูนะคะก็ถือว่าใช้ได้ค่ะภูเยอะนะคะราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกสำหรับไม้ด่างค่ะอันนี้เป็นแถมให้นะคะยิมโนแม่ลูกดกนะคะยิมโนแม่ลูกดกแบบด่างค่ะหรือว่ายิมโนอันนี้ยิมโนดำซีไอนะคะจะเห็นได้ว่าด่างก็น่ารักนะคะแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่ราคาก็จะยังไม่สูงนะคะต่างจากยิมโนมิฮาโนนะคะไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรราคาถึงไม่สูงแต่ถ้าให้นกเดาคือค่อนข้างที่จะขยายพันธุ์ง่ายค่ะแล้วก็เซนซิทีฟนะคะเมื่อเราโดนหนอนิดเดียวเนี่ยหนอที่เราเห็นความด่างสวยๆนั้นก็คือจะหลุดออกมาง่ายนะคะต้นด้านขวาเนี่ยก็จะอายุเยอะแล้วนะคะด้านซ้ายก็ยังอายุน้อยกว่าแน่นกระถางแล้วค่ะต้องเปลี่ยนกระถางละพูดมาเยอะแล้วนะคะเรามาสรุปกันเลยดีกว่าว่าแคคตัสไม้เมล็ดหรือและแคคตัสไม้ชำหน่อเนี่ยดีแตกต่างกันยังไงนะคะก็ไม่มีอะไรดีไปกว่ากันนะคะทั้ง2อย่างเนี่ยแล้วแต่กรณีไปเลยนะคะเช่นรูปทรงหรือว่าลักษณะหน้าตาเหมือนกัน
ทุกประการแบบเนี้ยไม้เมล็ดดีกว่าแน่นอนค่ะราคาก็จะแพงกว่าค่ะเพราะว่าไม้เมล็ดเนี่ยเขามีรากแก้วทำให้ต้นเจริญเติบโตได้แข็งแรงกว่านะคะอีกทั้งยังมีความสม่ำเสมอตลอดจนความสมบูรณ์ของต้นดีกว่าต้นที่ได้จากการขยายพันธุ์โดยวิธีอื่นค่ะส่วนไม้ชำนอก็จะดีกว่าเมื่อมีความจำเป็นกรณีที่ต้องการให้ไม้มีลักษณะคล้ายกับต้นแม่นะคะเป๊ะๆ เช่นยิมโนด่างโคลนหายากยอดนิยมนะคะก็จะนิยมขยายพันธุ์โดยการชำหนอค่ะเพราะว่าเราจะได้ต้นที่เหมือนต้นแม่นั่นเองค่ะการใช้ไม้เมล็ดนะคะก็ถือว่าเป็นการวัดดวงค่ะที่เราอาจจะได้ไม้ที่คล้ายต้นแม่หรือไม่คล้ายเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปค่ะวันนี้นะคะนกก็ได้มาเล่าถึงวิธีการแยกนะคะว่าดูยังไงให้เป็นไม้ชำหนอหรือไม้เมล็ดนะคะแล้วก็พูดถึงข้อดีข้อเสียให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะคะในคลิปนี้ค่ะกล่าวโดยสรุปได้ว่านะคะทั้งไม้เมล็ดแล้วก็ไม้ชำหนอต่างมีข้อดีข้อเสียขึ้นอยู่กับว่าผู้เลี้ยงเนี่ยมีความต้องการแบบไหนมากกว่ากันค่ะไม่สามารถทิ้งหรือว่าสรุปได้ทันทีว่าแบบไหนจะดีกว่ากันค่ะก็นกก็ฝากให้เพื่อนๆ นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะแล้วก็สามารถเม้นถามมาได้นะคะเยอะๆได้ยิ่งดีเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ